นับสนุนโดย Corolla Artis So Excited ความเร้าใจที่เราเลือกเอง Canon EOS 5DS กล้องดิจิตอลระดับ 50.6 ล้านพิกเซลจาก Canon ปตท.ดอนเมืองโทเวขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจรยางรถยนต์ดีสโตนทะยานมาแล้วทั่วโลกท่านผู้ชมครับตอนนี้คนที่รักสุขภาพหลายคนหันมาปั่นจักรยานมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าง่ายสะดวกแล้วก็ไม่หนักเกินไปกับร่างกายของบางคนที่อาจจะไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยนะครับบวกกับกระแส Bike for Mom หลายท่านหันมาสนใจจักรยานจริงๆจังๆก็ช่วงนี้วันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่ากระแสจักรยานธุรกิจเกี่ยวกับจักรยานเติบโตมากน้อยแค่ไหนแล้วคนปั่นจักรยานจะเป็นเทรนด์ที่ต่อเนื่องต่อไปสำหรับประเทศไทยหรือไม่นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่ Bike Lane Shop ครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณวรชัยคุณชัยรัตนาครับเจ้าของร้าน Bike Lane Shop ครับสวัสดีครับคุณวรชัยครับครับเป็นยังไงบ้างเขาบอกกระแส Bike for Mom มาแล้วธุรกิจจักรยานนี่ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นครับหลังจากที่ซบเซาไปแป๊บหนึ่งครับผมก็พอมีกิจกรรมนี้ทำให้แบบยอดขายเพิ่มขึ้นครับผมก่อนหน้านี่เจออะไรเข้าไปถึงซบเซาหรือว่ามันเป็นเทรนที่โตขึ้นมาช้าๆอยู่แล้วครับหลังจากมีอุบัติเหตุครับผมที่อย่างต่อเนื่องที่เห็นเป็นข่าวบ่อยๆอยู่ช่วงนึงครับผมทำให้แบบหลายๆคนที่ปั่นอยู่แล้วก็เลิกปั่นผู้ใหญ่หลายๆคนก็เตือนว่าห้ามปั่นครับแต่พอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมาปุ๊บคนก็เริ่มสนใจให้ความสนใจหลายๆคนที่ยังไม่เคยปั่นก็มาเริ่มปั่นจากงานนี้พอจะมีตัวเลขไหมครับมันโตสักจากก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่ถ้าเทียบในปีนี้นะครับหลังจากที่ผ่านมาน่าจะ 10% ครับผมครับผมหลังจากที่มีกระแสการปั่นขึ้นมาแล้วคนที่นี่ไปปั่นกันที่ไหนไบค์ฟอร์มเพราะว่าที่นี่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะครับถ้าโซนนี้ก็จะเป็นบางบัวทองนะครับบางบัวทองก็จังหวัดนนท์ก็จะเป็นที่สารกลางจังหวัดปั่นรอบเส้นจังหวัดนนท์ครับผมประมาณ27กิโลคนดูลูกค้าหรือคนที่มาคนในแวดวงปั่นจักรยานด้วยกันตื่นเต้นไหมไปร่วมกันเยอะไหมกับโครงการเท่าที่ได้ยินกระแสก็เยอะนะครับสำหรับตรงนี้แต่ในกรุงเทพก็ได้ข่าวว่าเปิดไม่ถึงชั่วโมงก็เต็มเลยใช่ครับตรงนี้ก็เร็วมากเหมือนกัน27กิโลนี่ถือว่าเป็นระยะปกติไหมของคนที่ปั่นจักรยานโดยทั่วๆไปอยู่แล้วก็ถ้าเป็นคนที่ทั่วๆไปนะครับถือว่าน้อยครับผมแต่ถ้าสำหรับมือใหม่ก็ถือว่าเยอะอยู่ครับผมมีสักประมาณยังไงความตื่นเต้นมีคนที่มาซื้อจักรยานแล้วบอกไหมว่าจะมาเพื่อกิจกรรมนี้โดยเฉพาะเลยก็มีนะครับหลายๆคนก็แบบว่าบางคนที่ไม่เคยปั่นมาดูก็แบบเล็งเป้าหมายว่าเฮ้ยอยากได้เป็นรถพับเพื่อขี่ในหมู่บ้านอ๋อไม่เคยเลยเดี๋ยวงานนี้จะลองดูแต่ว่าก็ใช้ประโยชน์อื่นๆได้ด้วยใช่ครับก็คือแบบว่าเอ้ยอยากได้รถพับเพื่อขี่ในหมู่บ้านแต่พอเราก็ถามจุดประสงค์เขาต้องการอะไรเขาบอกอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละแต่ว่าบางทีเนี่ยมีงานเนี้ยก็อยากจะไปร่วมก็ถามเราว่าปั่นได้ไหมเราก็บอกปั่นได้รถพับก็ไปปั่นได้ร่วมแจมได้อยู่แล้วครับมันเป็นกระแสที่บวกเพิ่มขึ้นมาจากก่อนหน้ากับคนที่ปกติอาจจะอยากขี่จักรยานอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับก็คือว่ากิจกรรมเนี้ยทำให้หลายๆคนเริ่มที่จะปั่นครับผมกับคนที่ปั่นอยู่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยรัฐบาลมีกระตุ้นอะไรพวกนี้ครับทำให้แบบว่าน่าจะช่วงทุกๆคนที่ใช้ถนนให้ความสนใจแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยเข้าไปครับผมปกติที่เกิดปั่นจักรยานกันก็อาจจะปั่นคนเดียวอาจจะปั่นเป็นกลุ่มตรงนี้พอปั่นเยอะๆเนี่ยมันต้องมีการดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมครับอาจารย์จริงๆแล้วนะครับจักรยานเนี่ยบ้านเราที่ขี่ก็คือส่วนใหญ่เป็นจักรยานถนนครับผมก็ถึงว่าขี่กันบนถนนใช่ครับผมขี่บนถนนมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถยนต์ครับผมหนึ่งก็ต้องระวังตัวเองระวังตัวเองเป็นหลักแน่นอนแล้วก็ต้องขอความร่วมมือคนที่ใช้ถนนร่วมกันว่าเฮ้ยมีจักรยานเพิ่มขึ้นมานะคอยระวังคอยดูเพิ่มเติมนิดนึงครับผมครับแล้วตอนนี้พอกระแสBike for Momมาธุรกิจจักรยานกับที่เกี่ยวข้อง
ความคึกคักที่บอกว่าโตมา 10% นี่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มยังไงครับเป็นคนทั่วไปพ่อบ้านแม่บ้านหรือว่ามันกระจายในจริงๆแล้วก็มีทั่วเลยนะครับจากคนที่ไม่เคยปั่นซื้อเสือหมอบก็มีซื้อเสือภูเขาก็มีหรือจากคนที่เคยปั่นอยู่แล้วซื้อที่เคยขี่เสือภูเขาอยู่แล้วในกลุ่มเขาเปลี่ยนเป็นเสือหมอบเขาก็เปลี่ยนเป็นเสือหมอบก็มีครับผมทีเนี้ยพูดได้ว่าทั่วไปเลยครับผมอยู่ที่ว่ากลุ่มคุณอาชัยพูดมาท่านผู้ชมบางท่านอาจจะงงๆว่าเสือหมอบเสือภูเขาก็เคยได้ยินมานี่แหละมันต่างกันยังไงครับเสือภูเขาเนี่ยล้อค่อนข้างใหญ่กว่าและลุยได้ดีกว่าครับผมแฮนด์จะเป็นแฮนด์ตรงแต่เสือหมอบเนี่ยล้อจะเล็กและเหมาะสำหรับทางเรียบโดยเฉพาะทำความเร็วได้ดีกว่าเสือหมอบเหมาะกับทางเรียบครับทำความเร็วได้ดีกว่าใช่ครับผมแปลว่าเสือภูเขาก็เหมือนชื่อเลยไหมครับต้องปั่นในภูเขาเลยไหมไม่ขนาดนั้นครับคือได้ทั่วทุกที่ครับผมแต่ว่าเหมาะสำหรับแต่ละอย่างมากกว่าครับผมแล้วธุรกิจจักรยานเมื่อเทียบไปกับจากก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบไปสักก่อนกระแสจักรยานบูมสัก 4-5 ปีที่แล้วมันต่างกันเยอะไหมถ้าเทียบจริงๆเลยบ้านเราเนี่ยถ้าบูมขึ้นมาจริงๆน่าจะประมาณสัก6-7 ปี6-7 ปีที่แล้วครับผมถ้าเทียบจริงๆก็น่าจะหลาย 100% อยู่นะครับหลาย 100% ครับผมเริ่มจากตรงนั้นนะครับมันเกิดจากอะไรเป็นว่าธุรกิจจักรยานบ้านเรามันโตขึ้นหรืออยู่ด้วยเหตุอะไรทำไมมันถึงมีการกระแสบูมคนใส่ใจสุขภาพมากขึ้นหลายๆคนที่แบบปั่นจักรยานแล้วน้ำหนักลดก็มีอย่างพี่ชายผมผมก็กำลังจะพยายามดำเนินรอยตามเขาครับนี่คือคุณวรชัยคือเป็นเจ้าของร้านแต่กำลังเริ่มลดน้ำหนักด้วยจักรยานใช่ครับแต่คือเราว่าปั่นมาประมาณสัก 4-5 ปีละคือเราเริ่มปั่นน่าจะเป็นช่วงต้นๆของกระแสในบ้านเราครับผมพอเราปั่นปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยสนุกชอบครอบครัวปั่นหมดคุณพ่อพี่ชายน้องชายอาหลานทั้งบ้านเนี่ยเยอะอยู่หลายคันอยู่ครับผมเดี๋ยวนี้กระแสมันเยอะขึ้นแล้วคนก็บอกเนี่ยปั่นเพื่อสุขภาพอย่างที่คุณวรชัยบอกว่าปั่นกันทั้งครอบครัวมันเป็นเทรนด์ที่มากขึ้นเดี๋ยวนี้เด็กๆเริ่มปั่นกันเริ่มปั่นกันครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าจากตอนแรกว่าปั่นเพื่อสุขภาพต่อมาเฮ้ยถ้าเด็กๆก็อาจจะมองไปถึงเป็นกีฬาได้ระดับโลกเลยที่เพิ่งจบไปก็เป็นทูร์ดฟรองซ์ครับผมรายการนี้ก็แบบระดับโลกเลยเรามีคนเล่นจักรยานเยอะขนาดไหนทำไมถึงรู้สึกมันเป็นธุรกิจได้นะเยอะขนาดไหนอะครับผมว่าเยอะมากนะเยอะมากจนขนาดว่าหลายๆคนเปลี่ยนการใช้ชีวิตกลายเป็นเดินทางด้วยจักรยานบางกลุ่มคนนะครับต้องมาซื้อแบบว่าต้องการมาซื้อรถพับเพื่อปั่นไปรถไฟฟ้าและพับเพื่อขึ้นรถไฟฟ้าอ๋อคือใช้ในชีวิตประจำวันไปเลยคือปั่นไปทำงานจากแทนที่จะขับรถไปทำงานใช่ครับจักรยานไปจนถึงรถไฟฟ้าแล้วก็รถไฟฟ้าอีกทีนึงบางที5กิโล3กิโลอย่างเงี้ยครับก็ไม่ไกลถ้าเดินเหนื่อยแต่พอเป็นจักรยานก็แบบโอเคได้ยังพอได้อยู่ครับผมอ๋อไปถ้าเกิด3กิโล5กิโลแปลว่าวันนึงปั่นถ้าเกิดสัก10กิโลก็เป็นเรื่องปกติของคนปั่นจักรยานอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับผมแต่ถ้าแบบออกกำลังกายหลายๆคนปั่นก็เฉลี่ยอย่างน้อย30-50ครับผมต่อวันต่อวันที่ไปปั่น30-50กิโลเมตรใช่ครับใช่ครับอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ปั่นจักรยานออกกำลังกายเป็นปกติไบค์ฟอร์มัม27กิโล48กิโลก็สบายๆใช่ครับถือว่าเป็นสบายๆเลยและยิ่งปิดถนนด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่ครับผมแล้วถ้าเกิดสมมติคนปั่นครั้งแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าจำนวนที่เยอะสำหรับงานนี้อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ด้วยที่ว่าเฮ้ยอาจจะเกี่ยวกันหรืออะไรพวกนี้ครับก็อาจจะต้องแบบว่าดูสกิลตัวเองนิดนึงว่าเฮ้ยศักยภาพเราถึงขนาดไหนสามารถไปอยู่ในกลุ่มใหญ่ๆได้ไหมหรือว่าเฮ้ยไม่เป็นไรปล่อยเขาไปก่อนเราค่อยขี่ตามครับผมก็ต้องดูตัวเองนิดนึง40กว่ากิโลจำเป็นต้องซ้อมก่อนไหมหรือว่าจริงๆคนไม่เคยปั่นจักรยานไปลองวันแรกก็น่าจะไปได้ถึงเหมือนกันถ้า27กิโลของจังหวัดนนท์นะครับผมว่าถ้าไม่เคยเนี่ยก็แอบยากเหมือนกันนะ27ก็ยังยากแล้วครับผมก็ยังยากครับคือปัญหาหลักๆของปั่นจักรยานเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเมื่อยแต่จริงไม่ใช่มันคือเรื่องของการเจ็บตูดครับผมเพราะว่าน้ำหนักเราเนี่ยจะอยู่บนเบาะทั้งหมดแล้วเรานั่งอยู่บนเบาะเนี่ยอันนี้แหละครับจะเป็นปัญหาหลักมากกว่าซ้อมกี่วันทันไหมเพราะว่านี่อีกก็4วันก็จะมีงานแล้วก็ถ้า4วันวันละสักประมาณ10กิโลก็ได้อยู่นะครับก็อาจจะต้องลองซ้อมๆบ้างนะครับทุกผู้ชมก่อนที่จะไปบางคนจะบอกว่าเดี๋ยวไปลองวันจริงอาจจะไม่ไหวได้ใช่ครับเราเตือนมาทีนี้พูดถึงอุปกรณ์บ้างการเซฟตี้
จำเป็นต้องมีอะไรบ้างวันนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยนะครับผมว่าหมวกกันน็อกบางคนผมเมื่อก่อนใหม่ๆก็รู้สึกว่าโอ้ยหมวกกันน็อกไม่จำเป็นต้องใส่หรอกเราขี่ได้เราแบบไม่เกิดอุบัติเหตุหรอกเราเห็นมันลำคาญแล้วจริงๆไม่ใช่ครับบางทีเราระวังคนอื่นไม่ระวังอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเดี๋ยวคุณวราชัยหมวกกันน็อกจักรยานท่านผู้ชมเคยเห็นมันจะแค่เครื่องเดียวเองมันปลอดภัยจริงหรอปลอดภัยจริงหรอใช้ได้เลยครับดีเลยครับคือถ้าเกิดไม่มีกับมีถึงจะบอกแค่ครึ่งเดียวนะครับก็คนละเรื่องเคยมีคนสงสัยแบบนี้ถ้าผมขี่จักรยานใส่หมวกกันน็อกรถมอเตอร์ไซค์สักครึ่งใบแบบนั้นเหมือนกันไหมเรื่องน้ำหนักครับหลักๆเลยคือเรื่องน้ำหนักกับเรื่องลมความเหนื่อยเหงื่อออกอะไรพวกนี้ครับอ๋อใช่ครับคือหมวกจักรยานจะเบากว่าจะเบากว่าจะไม่ต้านลมแบบใช่ครับผมอ๋อคือจริงๆถ้าเกิดคุณอยากจะใส่หมวกกันน็อกรถมอเตอร์ไซค์คุณก็ใส่ไปถ้าคุณสามารถทำได้ใช่ครับแล้วอย่างอื่นเห็นผมเห็นต้องมีถุงมือถุงมือถุงมือพวกสนับเนี่ยครับส่วนใหญ่สนับพวกนี้จะเหมาะสำหรับที่ลุยๆหน่อยละ oh. อาจจะเข้าป่าที่แบบต้องกันตรงนี้ไว้ถ้าบนถนนไม่ค่อยมีใครใส่กันครับผมไม่ค่อยคือแปลว่าถ้าเกิดคนจะไปร่วมงานไบค์ฟอร์มัมที่ขาดไม่ได้เลยจำเป็นจริงๆก็คือหมวกกันน็อกใช่ครับผมอุปกรณ์อื่นๆไฟฉายส่องสว่างไฟกระพริบถ้าเป็นกลางวันไฟหน้าเนี่ยไม่ต้องสว่างมากให้เป็นกระพริบให้คนมองเห็น ไฟหลังกระพริบให้มองเห็นได้แต่พอเป็นกลางคืนเนี่ยอาจจะต้องไฟหน้าสว่างนิดนึงเพื่อให้มองทางครับผมแปลว่าก็ยังจำเป็นอยู่ถึงบางคนจะบอกว่าจักรยานปั่นกันหลายๆคนแต่ถ้ามีแบบนี้ไว้เป็นให้ดูเป็นสัญลักษณ์ก็ดีเหมือนกันก็ดีกว่าครับผมดีกว่าอยู่แล้วแล้วอย่างนึงอันนี้ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยจักรยานบางคนอาจจะเข้าใจว่ากำเงินไป 3,000 4,000 ก็ซื้อจักรยานได้ต้องบอกว่าเด็กๆเราก็เคยซื้อจักรยานมาขี่ราคาก็ไม่แพงเดี๋ยวนี้ไปห้างใหญ่ๆ Discount Store 1,000 กว่าบาท 2,000 ก็มีครับผมแต่ที่แพงกว่านั้นก็มีครับผมนี่แหละท่านผู้ชมเดี๋ยวพักกันครู่นึงก่อนว่าที่แพงกว่าเนี่ยแพงสักเท่าไหร่และทำไมถึงต้องแพงขนาดนั้นครับเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายกันไว้ครับว่าถ้าเกิดเป็นจักรยานทั่วๆไปที่เราอาจจะคุ้นชินบอกว่ากำเงินไปสัก 3,000 4,000 ก็ถอยจักรยานกลับบ้านได้แล้ว1คันแต่กับคนที่รักจักรยานกับกระแสการปั่นจักรยานตอนนี้พูดตรงๆเลยครับ 3-4,000 ไม่พอบางคันที่ท่านผู้ชมเห็นหลักหมื่นครับหรือว่าอาจจะยาวไปถึงหลักแสนเลยก็ได้คุณวรชัยทำไมราคามันดูจากหลักพันจากหลักแสนนี่มันร้อยเท่าเลยนะต้องบอกแบบนี้ครับว่าเหมือนยานพาหนะทั่วไปยี่ห้อนี้ราคาเท่านี้ยี่ห้อนี้ราคาเท่านี้มันมีความแตกต่างครับผมคือถ้าเป็นรถทั่วไปในตลาดเป็นรถยนต์ครับผมกับเป็นซูเปอร์คาร์บางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นที่ความเร็วเป็นที่สมรรถนะครับผมแต่จักรยานยังไงอาศัย2แรงถีบของเรานี่แหละแล้วมันต่างกันได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับมีสมรรถนะรถก็มีผลครับผมหลักๆเลยคือเรื่องน้ำหนักครับผมน้ำหนักจักรยานน้ำหนักคนปั่นเอาน้ำหนักจักรยานครับผมน้ำหนักจักรยานครับผมคนปั่นนี่คือช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะถ้าอย่างคุณอธิชาติขี่คาราสองสามพันผมขี่คาราหลายหลายแสนก็คนละเรื่องนะครับมันต่างกันอย่างนั้นเลยเรียบเยอะเลยครับยกตัวอย่างอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยสองคันนี้ราคาเอาว่าสามารถแลกกับรถอีโคคาร์ได้ครับนี่คือจักรยานหนึ่งคันที่แลกกับรถยนต์ได้หนึ่งคันพูดตรงนั้นราคามันใกล้เคียงกันครับผมมันต่างจักรยานกับจักรยานทั่วไปยังไงบ้างต้องบอกแบบนี้ว่าอย่างจักรยานคันนี้ครับเป็นคาร์บอนแทบจะทุกจุดครับผมน้ำหนักเบาแข็งแรงครับผมราคาก็สูงขึ้นไปตามถ้าไม่ชอบจริงๆคนเอาเงินไปซื้อรถยนต์ดีกว่าไหมดีกว่าครับผมถ้าสำหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยเดินทางอย่างน้อยรถยนต์มีหลังคากันแดดได้มีอะไรด้วยแต่ถ้าสำหรับคนที่เฮ้ยไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเขาพร้อมที่จะเสียให้กับสิ่งที่เขาชอบครับผมว่าก็มีเยอะมากในบ้านเราโดยปกติราคาจักรยานสักประมาณเท่าไหร่ที่เป็นที่นิยมที่ตลาดต้องการเยอะๆถ้าตลาดต้องการเยอะๆนะครับผมมองว่า 70,000 บวกลบ
70,000ครับผมบวกลบอันนี้คือแบบคนค่อนข้างเยอะที่ซื้อรุ่นประมาณแถวๆนี้แต่ถ้าขยับขึ้นไปก็จะกลายเป็นสัก 150,000 ถึง 250,000 เดี๋ยวๆคุณวรชัยผมกำลังเข้าใจว่าจักรยานนี่อย่างเดียวไม่รวมหมวกไม่รวมถุงมือไม่รวมครับเฉพาะตัวจักรยานล้อเบาะแฮนด์ที่ปั่นอะไรพวกนี้ครับแค่นี้เลยครับพอเป็นแบบนี้กลัวกันไหมหรือว่าคนที่ขี่จักรยานเรื่องหายอุบัติเหตุอุปกรณ์หักพังซ่อมอย่างเงี้ยครับที่กลัวนะครับส่วนใหญ่กลัวเรื่องหายโดนปล้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแต่เรื่องสมรรถนะหักพังเนี่ยผมมองว่าคนใช้จักรยานก็ไม่ค่อยกลัวครับใช้ได้เต็มที่สมรรถนะของเขาอ๋อคือถ้าเกิดราคาแบบนี้ก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษครับผมก็เมื่อก่อนสัก3ปี5ปีเชื่อไหมครับว่ามีลูกค้าหรือคนที่ปั่นเนี่ยหลายๆคนปั่นจักรยานพกปืนเดี๋ยวปั่นจักรยานไปด้วยแล้วพกปืนไปด้วยใช่ครับผมคือกลัวหายเนี่ยนะกลัวโดนปล้นด้วยกลัวหายเนี่ยผมว่าไม่ใช่กลัวโดนขี่อยู่อ๋อคือต่อหน้าเลยใช่ครับมอไซค์วิ่งเข้ามาประกบปุ๊บเอามีดจี้อย่างเงี้ยครับผมขอจักรยานคุณใช่ครับผมมีครับแล้วอ๋อมันเดี๋ยวผมตีความเอาเลยต้องไปเป็นกลุ่มหรือเปล่าด้วยครับไปคนเดียวเนี่ยเป็นที่หมายตาของถ้าเกิดเขารู้ว่าจักรยานคันนี้แบบนี้น่าจะใช่ครับยิ่งปัจจุบันผมมองว่าราคาจักรยานเนี่ยหลายๆคนเริ่มรู้เยอะขึ้นบางคนบอกล่าสุดครับข่าวเมื่ออาทิตย์กว่าปั่นจักรยานไปในกรุงเทพเนี่ยแหละครับเข้าซอยเจอคนที่บอกว่าเฮ้ยจักรยานแพงเหรอเอามีดฟันมันก็มีอุบัติเหตุที่มีภัยที่ตามมาด้วยกับความชอบใช่ครับแล้วจักรยานคุณวรชัยมองว่านี่เป็นกระแสของคนรักสุขภาพบางคนที่ไม่ได้ปั่นจักรยานจะมองว่านี่เป็นกระแสของคนที่หลงไหลในจักรยานมากกว่าอาจจะรู้สึกว่าอยากมีจักรยานดีๆสมรรถนะดีๆแต่ก็ไม่ได้ปั่นบ่อยมองว่ายังไงผมว่ามีทั้งหลายแบบครับต้องบอกนี้คนชอบปั่นใช้จักรยานธรรมดาก็มีเยอะคนชอบปั่นใช้จักรยานราคาแพงก็มีเยอะหรือคนที่ชอบจักรยานแต่ไม่ค่อยได้ปั่นมีจักรยานเก็บไว้หลายๆ10คันก็มีเยอะแล้วถ้าเกิดจะไปปั่นนะสมมติ16นี้ไบค์ฟอร์มครับเอาจักรยานราคา 2-3,000 ไปปั่นเนี่ยมันไหวไหม20ไม่มีแบ่งแยกครับต้องบอกวันนี้จักรยานเหมือนกันไปด้วยกันได้ครับผมถ้าร่างกายคุณไหวครับผมไปได้ครับใช่ครับไม่มีแบบว่าเฮ้ยรถเราแพงรถไม่แพงห้ามมาขี่กับเราไม่มีครับไม่เกี่ยวครับครับนี่แหละท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็ลองดูกันแต่ยังไงสุขภาพตัวเองฟิตซ้อมให้ดีก่อนที่จะไปปั่นด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเวลาจะปั่นจักรยานต้องเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดว่าจะซ้อมกันแบบเร่งรัดเนี่ยควรจะต้องไปฝึกส่วนไหนเป็นพิเศษครับคันละเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีขาตั้งเหรอครับไม่มีครับเพราะว่าจักรยานเนี่ยแพงเพราะว่าจะเบาแต่ขาตั้งก็หนักเลยครับอ๋อเพราะว่าที่บอกว่าราคาแพงเพราะน้ำหนักจะต้องเบาจะต้องลดอุปกรณ์ใช่ครับเอาแล้วเวลาปกติเวลาจอดหรือเวลาสำหรับจักรยานที่ทำไงอะครับมันจะมีขาตั้งของมันก็ส่วนใหญ่ถ้าปั่นข้างนอกก็จะพิงครับอ๋อใช่อ๋อที่เราเห็นเขาพิงกำแพงใช่ครับหรือว่าถ้าเป็นร้านตามร้านที่บอกว่าเป็นรับจักรยานเขาจะมีเหล็กให้วางตรงไปอย่างเงี้ยครับอ๋อก็ใช้วิธีแบบนี้ไปครับผมตอนเบรกแรกคุณวรชัยบอกว่าพี่ชายปั่นแล้วลดน้ำหนักนี่ได้สักกี่กิโลจากการปั่นจักรยาน40เกือบ50โลครับจากเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่จาก130เหลือ70ครับผมจากการปั่นจักรยานครับผมแล้วถ้าเกิดคนจะเริ่มออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานมีข้อแนะนำยังไงบ้างไหมก็1อย่าหักโหมครับเพราะว่าหัวใจการปั่นจักรยานเนี่ยเป็นการออกกำลังกายของหัวใจเป็นหลักถ้าฮาร์ทเรทสูงๆเนี่ยครับก็คือหัวใจทำงานเยอะๆเนี่ย
มันอาจจะน็อกได้อ๋อเพราะฉะนั้นคนที่ปั่นจักรยานเวลาเราเห็นเขาคาดที่คาดผมใช่ครับว่านิยมใส่จักรยานวัดฮาร์ทเรทกันใช่ครับผมเพราะเหตุผลนี้ใช่ครับผมคือต้องบอกว่าฮาร์ทเรทเนี่ยเป็นตัวคุมว่าถ้าฮาร์ทเรทเราเต้นเยอะเกินไปครับแรงเราก็จะแรงเร็วครับผมเป็นตัวคอนโทรลด้วยอย่างแรกเลยคือดูแลเรื่องของยาหักโหมครับผมเรื่องยาหักโหมแล้วก็มีข้อแนะนำอื่นไหมครับจักรยานครับผมหลายๆคนจะคิดว่าเป็นการถีบหรือการกดเพราะเราบอกว่าไปถีบจักรยานกันจริงๆไม่ใช่ครับจักรยานเนี่ยเป็นการควงขามีทั้งกดมีทั้งดึงแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะรองเท้ากีฬาธรรมดาก็จะใช้ไม่ค่อยได้ก็ต้องเป็นรองเท้าเฉพาะท่านผู้ชมเห็นผมนี่ใส่นี่คือเป็นการปั่นแบบลำลองทั่วๆไปแต่ถ้าจอกกำลังกายต้องเป็นรองเท้าเฉพาะครับผมก็จะมีตัวล็อกของรองเท้ากับบันไดจักรยานครับผมครับสามารถล็อกให้มันติดได้ซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่จะปั่นแบบออกกำลังกายจริงๆจังๆก็ต้องแบบนี้ก็ต้องมีครับผมแล้วถ้าเกิดซ้อมแบบภายใน 3-4 วันให้เราสามารถปั่นได้เป็น10กิโลมันทันไหมผมว่าทันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกเรื่องอันตรายถ้าพึ่งมือใหม่รองเท้าที่เขาเรียกรองเท้าครีตนะครับยังไม่เหมาะผ้าใบเหมือนเดิมเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดคนจะมาปั่นงานนี้เป็นครั้งแรกแล้วอุปกรณ์ต้องครบจริงบางอย่างอาจจะอย่าพึ่งครับ 100% ใช่ครับอาจจะมีหมวกมีถุงมือมีอะไรไปก่อนใช่ครับหมวกถุงมือกางเกงกางเกงจักรยานเนี่ยจะมีเป้าเพื่อซัพพอร์ตให้เรานั่งบอดแล้วจะนุ่มขึ้นครับเพราะจะต้องปั่นระยะทางยาวๆใช่ครับแล้วอย่างการปั่นจะต้องเข้าเลนยังไงต้องชิดซ้ายตลอดไหมคือถ้าโดยปกติครับต้องชิดซ้ายตลอดและให้สัญญาณมือคันข้างหลังถ้าจะเลี้ยวซ้ายก็ต้องโบกมือซ้ายอ๋อถึงแม้จะมาเป็นกลุ่มก็ต้องให้เหมือนกันจะเลี้ยวขวาก็ต้องโบกมือขวาครับผมสต็อปก็ชูมือขึ้นหรือชะลอความเร็วก็ประคองมือไว้แบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นงานนี้ถ้าเกิดเขามีการปิดถนนดูอะไรให้ครับผมก็ได้เต็มที่เลย 4-5 เลนลุยเลยครับครับนี่แหละท่านผู้ชมพามาดูนะครับว่าธุรกิจจักรยานเป็นยังไงแล้วพอมีกระแสไบค์ฟอร์มามหลายคนปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นทำยังไงจะร่วมกิจกรรมนี้ได้อย่างสนุกและก็ปลอดภัยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณวรชัยมากครับครับขอบคุณครับพักกันครู่นึงครับแล้วกลับไปพบกับช่วงต่อไปของชั่วโมงที่26ครับ